เรียกว่าทหารพรานครับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานจุดโจมครับเขาก็ใช้วิธีการแบบสงสัยคนไหนก็ขึ้นไปจับแล้วก็เห็นการทางก็จับไปอย่างนี้ครับเขาจับเราข้อหาอะไรครับหลายคนนี่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็จับไปฐานในดินแล้วผมก็หลายครั้งที่ผมเข้าไปพูดเข้าไปเจรจาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดถ้าผิดจริงเนี่ยขอเอาหลักฐานสิ่งผิดกฎหมายอะไรมาแสดงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายคนนี่เข้าไปคุยเจรจาแล้วเขาก็ปล่อยตัวมาแต่บางคนนี่เขาเอาทรัพย์สินไปด้วยใช่ไหมครับเอาทรัพย์สินไปด้วยแล้วเนี่ยเขาไม่ปล่อยกลับมาแล้วก็ให้อยู่ในหลุมดินหลุมดินเป็นยังไงหลุมดินก็กว้างประมาณ2 เมตรคูณ 2 เมตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สูงประมาณ3 เมตรเอาคนลงไปยืนอยู่ในนั้นเหรอคะไปนอนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็น2-3 เดือนครับผมก็อยู่ในนั้นประมาณ10 วันลองเล่าให้ฟังเยอะในนั้นมันเป็นยังไงบ้างก็ในหลุมหนึ่งมีคนเดียวหรือว่าประมาณหลุมหนึ่งมีประมาณ10 กว่าคนนะครับ10-20 คนนอนกองเป็นยังไงครับผมแล้วข้าวปลาอาหารข้าวปลาอาหารบางครั้งก็กินวันละ2 มื้อกินในหลุมนะครับปัสสาวะอุจจาระก็ในนั้นหมดเลยเวลาเขาจะเอามาสอบสวนหรือว่าให้ไปทำภารกิจของเขาเขาก็ให้เอาตัวซื้อไฟเวลาสอบสวนผมเห็นเขาสอบสวนนะครับเขาเอาไฟฟ้าเนี่ยมากับช้อนไม้แล้วก็จิ้มแล้วก็ไฟฟ้าช็อตลำตัวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณศิลาเคยโดนไหมครับผมไม่ได้โดนแต่เขาบอกว่าผมเนี่ยหัวหมอคือหลายๆคนที่จับไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องบอกผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยที่แรกเนี่ยผมเจอการทางเพราะว่าผมไปแจ้งความนะครับเพราะว่าทหารชุดนี้เนี่ยเขาไปค้นบ้านน้องชายผมแล้วก็เอาทรัพย์สินสร้อยคอที่เก็บไว้ในบ้านเนี่ยเอาไปหมดเลยแล้วก็เอารถยนต์ MTX ซื้อมา100,000 กว่าบาทเนี่ยเขาก็เอาไปหมดอย่างเงี้ยผมก็ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอฝางแล้วก็พอกลับมาการทางเนี่ยเขาก็เจอผมกับน้องชายก็เลยจับไปครับเขาซ้อมไหมผมไม่ซ้อมกับน้องชายผมนี่ผมไม่รู้ตอนถูกจับไปแล้วไว้ตัวที่แต่พอตอนเย็นผมพบว่ามาอยู่มันมองด้วยกันบอกว่าซ้อมเยอะมากเขาเอาไปช็อปแล้วก็ซ้อมแล้วเขาไม่รู้สึกตัวเลยไม่ถึงน้องชายน้องชายผมครับอยากให้พูดเรื่องน้าชายที่ชื่อจวะจวะนี่เป็นคนในหมู่บ้านผมนะครับเขาไปเที่ยวหาลูกเขยที่อยู่อีกหมู่บ้านแล้วก็เขาก็เดินผ่านพอดีครับเดินผ่านพอดีก็เลยทหารเขาก็เจอเขาใช่ไหมครับเจอเขาบอกว่าต่อสู้เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าต่อสู้หรือไม่ครับเขาก็เลยจับไปซ้อมต่อหน้าชาวบ้านชาวหมู่บ้านเลยครับมาริกาที่หลานโรงพยาบาลไม่อายนะครับเขาก็โยนจังหวะลงพื้นตรงนั้นแล้วก็เรียกนักโทษที่เขาจับไปไว้ที่ค่ายตรงนั้นอ่ะให้เตะคนละ1 ที 1 ทีอย่างเงี้ยครับถ้าคนไหนเตะไม่แรงเนี่ยทหารก็จะเตะคนนั้นอย่างเงี้ยครับจนจังหวะนี่ตายหรือว่ายังไม่สิ้นใจก็ไม่รู้เขาก็โยนขึ้นรถไปแล้วก็พี่น้องพวกเดียวกันนั่นแหละที่อยู่ถูกขังตรงนั้นเนี่ยไปฝังที่ดอยลางจนถึงทุกวันนี้เราเห็นศพจะว่าไหมหรือไม่เห็นแต่ว่าน้องคนที่เป็นราหูที่ไปฝังร่วมกับทหารเขาบอกว่าจำได้จำได้นอกจากจะว่าแล้วมีคนตายอยู่ไหมครับโอ้มีครับมีหลายคนจากกรณีนี้ครับนายสามก็มีนายสามด้วยแล้วก็มีหลายคนผมมีบันทึกไว้อยู่ทุกคนโดนลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วก็มีบางคนในหมู่บ้านเราเขามีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงถ้าจริงๆก็มีอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมครับแต่ขอให้เขาได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมคุณมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวคนที่ถูกกระทำนะครับยังมีญาติพี่น้องลูกหลานที่รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมอะไรเขารู้สึกอย่างนั้นคุณจิราพยายามเรียกร้องความยุติธรรมมาหลายปีนะคะอยากให้เล่าว่าได้รับผลแค่ไหนก็ผมก็หลังจากตรงนั้นผมคิดว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าชาวบ้านผิดจริงเนี่ยขอให้เขาดำเนินคดีตามกฎหมายผมก็ไม่ว่านะทุกวันนี้สังคมเราก็มีคนถูกดำเนินคดีเยอะมากเราก็ปล่อยให้ไปตามกระบวนการนะครับแต่นี่อยู่ๆก็ไม่รู้ใช้กฎเกณฑ์อะไรใช้สารเตี้ยไปขังหลุมดินอย่างเงี้ยครับอยู่ให้เขาอยู่เป็นเดือน2 เดือนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า
ไม่ไปทำกับพวกเราแล้วก็ไม่อยากให้มีในโลกนี้ด้วยซ้ำไปแล้วที่ร้องเรียนมามีคนสนใจไหมคะก็สนใจอยู่ครับเช่นใครบ้างที่เข้ามาช่วยเหลือที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนใช่ไหมผมก็รู้จากนักกรรมการศิษย์ก็เลยร้องทำหนังสือไปที่สำนักนักกรรมการศิษย์ที่มหาวิทยาลัยคนไทยชาติเขาก็มีหนังสือกลับมาแล้วก็เขาสอบเขาลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยทหารนี่ปฏิบัติหน้าที่โดยก่อเหตุแล้วก็ให้มีการชดใช้เยียวยาชาวบ้านที่เสียชีวิตแล้วก็ที่ถูกกระทำเขามีเป็นหนังสือมา